สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับตามหัวข้อเลยที่เกริ่นนำนะของดีจากโกดังญี่ปุ่นรถเหล็กวันนี้ได้มาเพียบก็ที่จริงได้มาพร้อมกับวันที่รีวิวครั้งที่แล้วนะครับอ่ะทีกระจายกันเลยดีกว่าไม่รู้จะรีวิวหมดหรือเปล่านะครับโอ้โหทีกันอย่างนี้เลยนะยังไม่หมดเลยอีก2คันทีกระจายกันอย่างนี้เลยยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับมันก็จะมีรอยที่มันเป็นฝุ่นเป็นอะไรเนี่ยกองเลยอ่ะปรับแสงนิดนึงมันมืดไปน้องๆจะได้เห็นกันชัดๆนะครับโอ้โหจะรีวิวหมดไหมเนี่ยอาจจะต้องแบ่งเป็น2พาร์ทนะอ่ะอย่างว่องไวเลยนะครับจากคันนี้ก่อนปึ๊บยี่ห้อมาโจเรตนะครับ1:61 1996นี่นะสีมันก็จะมีถลอกนิดหน่อยแต่ผมเห็นทรงมันรูปร่างมันแปลกดีนะครับนี่ไงผมชอบนะมันเป็นท้องเหล็กอ่ะหันไปยังรุ่นเร็วกับเบนโนจอดตรงนี้ก่อนนะจอดด้านหลังเลยนะครับคันต่อไปโทมิก้าโทมี่มิตซูบิชิ1หรือว่า i นี่แหละนะ Make in China นะครับสเกล1:58ตัวนี้เปิดฝาท้ายได้เหมาะน่าจะเอามาทำสีนะสีมันกระเทาะนิดหน่อยนะครับทำสีได้นะเพราะว่าบอดี้อะไรมันยังอยู่ครบของมันยังอยู่ครบนะโอเคนะโทมิก้าส่งเข้าประกวดคันที่2นะครับคันนี้ที่เอามาเพราะว่ารูปทรงมันลดดับเพลิงยี่ห้อไม่มีนะครับนี่แหละทรงมันทรงแบบลดดับเพลิงอย่างนี้นะอุปกรณ์ครบด้วยนะครับโอเคผ่านไปไม่รู้ยี่ห้ออะไรตีเป็นงานจีนแล้วกันนี่รถตำรวจทรงสปอร์ตโฟกัสตัวนี้ของอะไรเอ่ยเป็นของโทมิก้านะครับโทมิก้านะเป็นของโทมิก้าฮอนด้า NSX นะครับเป็นรถตำรวจเลยตัวนี้ยังเปิดไม่ได้นะเป็นโทมิก้าส่งเข้าประกวดอีกหนึ่งคันนะครับคันแดงมั่งตัวนี้ก็เป็นงานของโทมิก้านะครับส่งเข้าประกวดนะโทมี่นี่นะเป็น Honda สเกล1:64ตัวนี้เปิดท้ายได้นะครับคือตอนนี้ผมคัดมาเฉพาะแค่ทรงแปลกๆที่ผมไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชินตานะถลอกนิดหน่อยนะครับเสียทำสีก็เหมาะเลยไม่ได้ขายนะ ผมไม่ได้ขายนะชุดนี้เพราะเพิ่งไปล่ามานี่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 นำเสนอนี่ครับเอาผิดมินิคูเปอร์ BMW AG นะครับเป็นของมาโจเรตนั่นเองนี่นะท้องเป็นท้องพลาสติกนะเป็นรถมินิผมว่ามันเรียบสวยเนียนดีแล้วก็แทบจะไม่สกปรกอะไรเลยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดนิดหน่อยสวยเลยกี่คันแล้วเนี่ยคันที่6แล้วนะครับคันที่7คันนี้ของมาโจเรตเป็นของมาโจเรตนะน่าจะเป็นชุดแพ็คอะไรสักอย่างแต่มันเห็นเป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็มันหายช่วงหลังฝุ่นเคอะเลยแต่เป็นรถขยะนะครับกระเทาะแบบนี้แหละเหล็กกระเทาะออกขนาดนี้แหละมันเหมาะที่เป็นรถขยะนะโอเคโอ้โหจะรีวิวหมดไหมเนี่ยคันนี้คงเคยเห็นชินตานะครับตามโกดังญี่ปุ่นเนี่ยเห็นบ่อยแน่นอนเขาเป็นรถฮอตวิวนะครับรถฮอตวิวนี่นะฮอตวิวนะครับ Format Cop Make in China Seat Chinese Matthew 1998นี่ครับรถ McDonald นะน่าจะมีกิจกรรมร่วมกันคันไหนต่อดีเอาคันนี้โอ้โหคันนี้เป็นแท็กซี่นะครับของอะไรเอ่ยเอาคันนี้ Tomica 2007 Tommy Tomica Crown Comfort นะครับ1:63ตอนนี้เปิดประตูด้านผู้โดยสารได้เปิดได้ข้างเดียวนะข้างอื่นเปิดไม่ได้สีมันยังโอเคอยู่นะตัวนี้เนี่ยฝุ่นก็ นี่นะครับกันชนหน้านะนี่รีวิวไม่หมดหรอกนี่คันนี้เลยสีทองเลยแต่มันออกจะขึ้นฟ้าหน่อยเดี๋ยวผมจะลองหาอะไรมาขัดดูไม่รู้จะขัดคืนได้ไหมนะครับเป็นโทมี่นะครับ 2005 ToyotaMark X นะครับ Make in เวียดนามตัวนี้เวียดนามนะ
ล้อขอบล้อก็เป็นสีทองนะครับสามารถเปิดประตูได้เหมือนมันมีเป็นหวอหรืออะไรสักอย่างน่าจะหายนะครับโอเคกี่คันแล้ว9คันเหรอ10คันแล้วนะครับโอ้โหคืนนี้อีกยาวไกลเอาอันนี้น่าจะเหมือนกันอ่ะคัดแยกออกมาเอาอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ดีกว่านี่ดีกว่านี่เลยรถน่าจะเป็นรถดับเพลิงจีนนะครับเพราะว่าเป็นของสัญลักษณ์แบบนี้มาโจเลตแน่นอนไม่โฟกัสนี่มาแล้วมาโจเลตนะครับแอมบูแลนซ์1ต่อ100เอ้ย1ต่อ50นะเป็นแอมบูแลนซ์น่าจะเป็นภาษาจีนนะครับนี่นะครับรายละเอียดดีเทลดีเลยนะหัวหายนิดเดียวนะเอาเนียนๆได้ก็เอาอะไรอ่ะด้ามพลาสติกปอกปากกาเนียนติดได้อยู่นะครับนี่นะได้แล้วของมาโจเรตนะครับโอ้โหคลิปนี้จะยาวไปไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคัดเฉพาะไฮไลท์แล้วกันนะเพราะคันอื่นก็คงเคยเห็นกันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวหงายให้ดูเลยอ่ะเอาคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวหงายให้ดูทุกคันเลยดีกว่านะครับนะรูปทรงประมาณนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปนะครับวันนี้คร่าวๆนะมารีวิวของจากที่ผมได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะอยากให้ลองหาใกล้บ้านคุณดูนะอันนี้ผมไปล่าในตัวจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่คันนี้ผมชอบนะเบาดีคันนี้เป็นของ Wellry นะครับ Made in China BMW X5 นะครับคันนี้ผมกะว่าจะเอามาวางใน Diorama ผมอยากได้รถบ้านๆวางใน Diorama ไม่ชอบรถสปอร์ตเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้ชอบรถบ้านๆนะครับเก็บรถบ้านๆอ่ะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะที่แกะมาให้ดูนะครับก็เป็นของที่ผมตามล่ามาคือของพวกนี้ผมคงบอกไม่ได้หรอกว่าไปหาซื้อที่ไหนตามหายังไงนะครับก็เป็นเหมือนพรหมลิขิตคือเหมายกกิโลอ่ะอยากได้แบบไหนก็เป็นโชคชะตาคันไหนอยากเก็บไว้ก็เก็บนะครับคันไหนไม่เก็บแล้วก็เอาไปขายจัดจำหน่ายนะโอเคแต่ในกองนี้ผมไม่ได้ขายนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูว่าความแปลกใหม่เนี่ยเพื่อนๆอาจจะหาได้ในตามโกดังญี่ปุ่นลองไปหากันดูผมคิดว่ารถแปลกๆอ่ะบางทีราคาไม่ต้องไปสนใจมากราคามันก็ไม่ได้แพงมากหรอกตามโกดังแต่สภาพมันก็จะถลอกนิดหน่อยก็ใครที่มีสกิลในการดัดแปลงในการทำสีทำอะไรแบบนี้ผมคิดว่ารูปทรงมันอ่ะเป็นอะไรที่น่าจะตามหายากมากกว่ากับรถพวกรูปทรงอะไรประมาณเนี้ยนะคือมันแปลกตาดีเวลาวางรวมๆกันหลายคันนะครับก็เพิ่มให้คอลเลกชันของคุณวางเป็นเมืองได้เจ๋งๆนะวันนี้ซีเก้งคอยเราไปก่อนอย่าลืมกดแลกกดแชร์กดเลกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปอะไรสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ